กันที่ภัยของยาเสพติดคุณผู้ชมคุณวรรณศิริมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16ปีครับหนีออกจากบ้านนะฮะตัดสินใจออกจากบ้านแล้วปรากฏไปรู้จักกับเพื่อนที่อยู่ผ่านทาง Facebook แล้วน้องเนี่ยเข้าไปพัวพันอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดครับโดยน้องเนี่ยถูกจับบังคับให้ร่วมแก๊งโดยใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือนะครับแล้วตอนสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่เขาไปรวบตัวนะฮะจนกระทั่งแก๊งยาเสพติดเนี่ยจนมุมแล้วทิ้งรถทิ้งน้องไว้ด้วยทางสหวิชาชีพก็มาร่วมสอบปากคำนะครับทางปลัดอำเภอเมืองนครนายกพร้อมด้วยสหวิชาชีพผู้ปกครองเขาไปร่วมคุยกับน้องนะครับน้องอายุ16ปีเป็นผู้หญิงครับหลังจากจำใจต้องมาอยู่กับเอเย่นค้ายาเสพติดในนครนายกฮะตัวน้องเนี่ยอยู่ในอาการอ่อนเพลียนะครับหลังจากถูกเอเย่นค้ายาเสพติดให้เสพไอซ์เข้าไปแล้วน้องก็มีอาการเครียดด้วยนะครับทางปลัดอำเภอเมืองนครนายกท่านบอกว่าได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลใช้รถยนต์เข้ามาส่งยาในพื้นที่ตำบลพรหมดีแล้วก็ทราบว่ามีทั้งยาบ้าไอซ์และอาวุธปืนนะครับก็เลยวางแผนเตรียมจับกลุ่มจนกระทั่ง3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับรถเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่แต่ปรากฏเป้าหมายรู้ตัวขับรถหนีแต่ไปถึงทางตันทีนี้จนมุมก็เลยทิ้งรถวิ่งหนีไปปรากฏไปเจอน้องอยู่ในรถครับน้องอายุ16ปีผู้ที่หลบหนีก็คือนายกี้หรือว่านายวัชระและนายโอไม่ทราบชื่อจริงนะครับจากการสอบถามน้องน้องเป็นคนปราจีนบุรีอาศัยอยู่กับป้ามาตั้งแต่เด็กหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไปครับก่อนหน้านี้ทะเลาะกับลุงตัดสินใจออกจากบ้านมารู้จักกับเพื่อนใน Facebook ก็เลยถูกชักชวนให้เข้ามาอยู่ในวงของกระบวนการค้ายาเสพติดได้ประมาณ2เดือนโดยใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือนะฮะเอเย่นค้ายารายนี้ก็จะตระเวนเช่าตามรีสอร์ทต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกจะยังไม่ดำเนินคดีกับน้องนะครับเพราะว่าน้องอายุยังน้อยแล้วยังไม่สามารถจับตัวการใหญ่ได้ครับเป็นการชักจูงโดยจะว่าจะสมัครใจหรือบังคับผมไม่ทราบได้เนื่องจากน้องมีปัญหาครอบครัวซึ่งน้องเป็นคนปราจีนบุรีก็โลโหเหินตามคบเพื่อนตามเขาเรียกสื่อโซเชียลทางเฟซทางอะไรมาแล้วก็ได้มาอยู่กับกลุ่มนี้ก็ใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือมาให้น้องเสพก็เสพมันก็เข้าสู่กระบวนการโดยปกติไม่ใช่บัญชีน้องเป็นการใช้บัญชีของเอเย่นผมสอบถามแล้วแต่ว่าเวลาเขาโอนเข้าบัญชีเนี่ยน้องก็จะให้บัญชีของเอเย่นเนี้ยไปนะครับแล้วพอเขาโอนเข้าก็จะถ่ายหน้าบุ๊กส่งมาในโทรศัพท์ของน้องไม่ใช่บัญชีน้องแต่น้องเป็นซับคอนแทคก็คือทำการแทนได้เลยเมื่อสองคนนี้ไหมก็คือร่วมกระบวนการทางท่านปลัดอำเภอท่านบอกว่าจากการคุยกับผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองก็ยืนยันว่าสามารถดูแลน้องได้นะครับแล้วตัวน้องเองก็บอกจะปรับปรุงตัวนะครับซึ่งผู้ปกครองก็ขอรับตัวน้องไปดูแลที่บ้านที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีการประสานทางเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จังหวัดปราจีนบุรีบำบัดยาเสพติดต่อไปแต่คุณผู้ชมมีรายงานล่าสุดเข้ามาครับจากการขยายผลหลังจากได้รับรายงานว่านายโอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีนะฮะหลังจากก่อเหตุเนี่ยเข้ามาที่บ้านญาตินะครับในตำบลพรหมณีแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บุกเข้าไปชาร์จตัวครับไปค้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเป้าหมายแต่ตอนแรกเนี่ยไม่พบหลักฐานจนกระทั่งมาตรวจค้นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีข้อมูลว่าเมื่อคืนเนี่ยนายโอเนี่ยมานั่งดื่มกินอยู่และญาติของนายโอก็เป็นคนเปิดประตูไปเจอเสื้อยืดสีเป็นเสื้อยืดแขนยาวสีแดงนะครับแล้วก็กางเกงยีนขายาวที่ยังเปียกอยู่เลยนะฮะหนึ่งในชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยยืนยันบอกว่าเป็นชุดเดียวกับผู้ต้องหายาเสพติดที่หลบหนีไปเมื่อคืนสุดท้ายนะครับก็ไปตรวจสอบดูเนี่ยเจอของกลางทั้งเสื้อยืดสีแดงแล้วก็กางเกงขายาวนะครับแล้วก็ไปเจอกระเป๋าด้วยข้างในมีเสื้อผ้าก็คาดว่าจะเตรียมไว้สำหรับหลบหนีครับ